ิ้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดไข่เป็ดนะคะแยกไข่ขาวไข่แดงเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่ลงไปกับไข่ขาวจริงๆนี่เราไปเรียนแบบร้านดังร้านนึงมาคุณทำไข่เจียวหรือเปล่าครับอันนี้คือไข่ขาวใช่ตีผสมกับน้ำเปล่าใช่ใส่ลงไปก่อนอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะคุณจะเห็นว่าเขาแบบฟูขึ้นมาอย่างนี้ฟูขึ้นมาเลยใช่แล้วเดี๋ยวรอเขาฟูขึ้นมาก่อนแล้วคุณค่อยโกยเขากลับเข้ามาผมกินไข่ดาวนะไข่ดาวต้องมีไข่แดงนะอาจารย์โหเล็กอาจารย์เลยเหรอนายรอเราแป๊บนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆโกยเขากลับมาตอนเขาเริ่มขึ้นเป็นแผ่นแล้วนายดูนะเราก็จะโกยเขาเข้ามาอย่างนี้แป๊บนะเนี่ยได้แล้วได้แล้วเอาแป๊บนึงเริ่มได้แล้วเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันเริ่มเป็นเซลล์ทรงก่อนแล้วเทดดี้ค่อยใส่ไข่แดงระหว่างรอเดี๋ยวเราขดข้าวเทดดี้ขดข้าวได้ไหมอ๋ออ๋อเดี๋ยวเราทำตรงนี้ให้เทดดี้ขดข้าวใส่ชามได้ไหมผมทำงานกับกังนะเริ่มอิดอ่อนละโอ้โหข้าวผัดกะเพราสูตรเด็ดของเราเดี๋ยวผมจะตักตัวข้าวผัดกะเพราของเราใส่ถ้วยนะฮะอันนี้เราเป็นแบบไฟดินิ่งเลยใช่ไหมฮะก็ต้องมีลงถ้วยนิดนึงนะครับเขาจะได้สวยงามดูครับข้าวขาวของเรากรอบแล้วเรารอใส่ไข่แดงนะโอ้โหนี่แหละไข่ดาวในตำนานไข่ขาวเราหน้าตาก็ไม่ขี้เหร่นะเอายังไม่น่าใส่อะไรนะโจทย์ของเราคืออกเป็ดนะครับคุณผู้ชมขอบคุณนะเราเอาไข่เราลงไปก่อนนะแม่กรอบไม่เกรงใจใครเลยนะครับจะเคี้ยวทีนี้ต้องบอกข้างบ้านนะว่าระวังนะเดี๋ยวบ้านสะเทือนนี่หรอนี่ไงเอาล่ะเดือดแล้วรุมๆเราก็จะเริ่มปรุงรสกันละทีนี้ปรุงรสให้ใช้น้ำตาลปี๊บนิดนึงใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานิดเดียวแล้วเราก็ชิมรสดูหวานไปไหมเค็มไปไหมหวานไปเค็มไปช่วยไม่ได้นี่จะอ่อนไปเราก็เติมแต่ถ้าเค็มไปแล้วก็ต้องทนกินนะจะไปล้างน้ำมาแกงใหม่ก็ใช่ที่อุ๊ยทายสีสันดูสวยคุณผู้ชมชนะเลิศแกงเผ็ดเป็ดย่างแห่งชาตินี่ถ้ามีประกวดเนี่ยฉันต้องได้เลยเนี่ยเคี่ยวอีกสักทีหนึ่งให้เดือดฝั่งอนุนเขาทำจะหอมเหมือนฉันไหมอย่าบอกว่าจามแฮชิวแฮชิวตอนที่มันไม่อร่อยดูเสร็จดูดีนะอย่านะดูถูกดูแคลนแกงเผ็ดเป็ดย่างจริงๆถ้าคุณผู้ชมจะประหยัดนะอันนี้จะบอกนะลูกเต้าไม่รู้ฉันเคยหลอกลูกแล้วไปซื้ออุ้ยแม่โอ้ยตาจะนินทาลูกเสียงดังไปแอบซื้อคอเป็ดซื้อบั้นท้ายหรือเรียกง่ายตูดเป็ดเอามาหั่นแล้วก็เศษที่เขาลอกจากบรรดาข้อเท้าบ้างอะไรบ้างเอามาหั่นพูดง่ายเศษเป็ดย่างมาแกงลูกไม่รู้โอ้ยกินกันใหญ่อร่อยมากป้าอร่อยจังเลยลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อไปซื้อเศษเป็ดย่างที่ร้านมาแกง ใช้ได้แล้วก่อนจะยกขึ้นมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าโหระพาเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเอาล่ะอันนี้หม้อใหญ่ใช่ไหมทำให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเวลาเสิร์ฟจะยกใส่หม้อน้อยทรงเดียวกันแต่ดูสวยงามเสิร์ฟได้เลยครับจานนี้ต้องกี่ร้อยอ่ะทำไงดีอ่ะเนี่ยลงไข่ก่อนก็เงี้ยแหละไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นตัวเอกเป็ดเพราะว่าเราใช้ไข่เป็ดแล้วก็มีอกเป็ดโอ้ว้าวอุ้ยหนังโอ้ไม่ได้นะนี่คือส่วนที่อร่อยที่สุดโอเคอึ๊บลูกรักโอ้จุดเกรงใจอ่ะยังไงอีกมีพริกแห้งทอดนะครับมีอันนี้พริกชี้ฟ้าของเราตกแต่งแล้วก็มีใบกะเพราทอดกรอบจะได้รู้ว่าเป็นผัดกะเพรานะเพราะตอนนี้ดูไม่เห็นข้าวข้างในแล้วนะฮะตายแล้วกะเพราอู้ตายแล้วกรอบแข่งกับไข่เลยเนี่ยโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยตายแล้วอะไรกรอบกว่านี่แยกลำบากเลยอ่ะอู้ตายเอาอันนี้มากินคู่กับแกงเผ็ดเป็ดย่างก็น่าจะโอเคอยู่หมายถึงอะไรใบกะเพรากรอบอ่ะเหร
จากนั้นปากมันไม่มีที่แล้วให้รู้ว่าเผ็ดมากอ่ะข้าวอกเป็ดรมควันผัดกะเพราไข่ดาวเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเวลายกไปเสิร์ฟพอเปิดปุ๊บโอ้น่ารับประทานมากไม่ใช่ตักลาดๆโปะๆมันอยู่บนจาน แต่แบบนั้นก็อร่อยนะจะว่าไปเด็กชอบมากกว่าแบบนี้มันของผู้ใหญ่คุณผู้ชมตำรับดีๆเก๋ๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูได้เปรียบเทียบตามความชอบของคุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปว่าเราทำเมนูอะไรแหลงต้มแซ่บอุ๊ยจำเจอุ๊ยแต่หนูว่าอร่อยนะคะก่อนทอดเนี่ยนะคะเราก็สลัดแป้งตกลงทำสลัดเหรอการสื่อสารมีปัญหาจริงๆในสังคมปัจจุบันหรือว่าบ้านเราขอไม่พูด